สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะคลื่นค่ายบางอีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นชุดดักไก่นะครับชุดดักไก่ป่านะครับคุณลูกค้านี่เป็นที่ดักไก่นะครับผมอุปกรณ์ดักไก่นะใช้ดักไก่นะครับผมจะมี2แบบนะคุณลูกค้าแบบเดี่ยวก็จะเป็นเซตนี้นะฮะแบบเดี่ยวเซตนี้แล้วก็แบบผีเสื้อนะครับคุณลูกค้านะใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนเลยนะฮะกดไลค์แล้วก็กดติดตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ผมนะฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยมาดูของตัวบ่วงเดี่ยวก่อนนะครับบ่วงเดี่ยวนะฮะนี่จะเป็นบ่วงเดี่ยวนะชุด31บ่วงนะชุด31บ่วงมีตัวล็อกพร้อมนะมีตัวล็อกพร้อมหลักเหล็กงานพันหลักลายพรานนะครับผมงานพันหลักลายพรานนะครับผมมีตัวล็อกนะบ่วงกว้าง5นิ้วเอ็นเบอร์70นะครับเอ็นเบอร์70นะครับผมแล้วก็งานหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมเป็นหลักเหล็กนะฮะเป็นหลักเหล็กนะครับผมเดี่ยวนะเดี่ยวส่วนใหญ่ใช้ดักทางนะครับผมใช้ดักทางไก่นะครับผมแล้วก็มาดูตัวผีเสื้อนะบ่วงผีเสื้อนะบ่วงผีเสื้อตัวนี้21หลัก42บ่วงนะครับคุณลูกค้า21หลัก42บ่วงนะครับนะ21หลัก42บ่วงนะครับตัวนี้ก็เอ็นเบอร์80นะครับเอ็นเบอร์80หลักยาว6นิ้ว5ใช้ห่วงทองเหลืองมีตัวล็อกพร้อมนะครับผมมีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับคุณลูกค้านะใช้ตัวนี้ส่วนใหญ่ใช้ล้อมไก่ต่อนะฮะล้อมไก่ต่อนะครับใช้ล้อมไก่ต่อของที่เราเอาไปใช้ต่อนะไก่ที่เราเอาไปต่อนะใช้ล้อมเป็นวงหรือแล้วแต่นะแล้วแต่ถนัดของลูกค้าการปักหรือการใช้งานของลูกค้าเองนะครับผมนะปักแบบล้อมหรือปักตรงนะมันก็มีหลายแบบนะครับผมนะก็สำหรับชุดเดียวราคาคร่าวๆผมแจ้งไปนะราคาอยู่ที่650บาทนะแล้วก็ผีเสื้อ700นะผีเสื้อ750แพงกว่า101นะแล้วก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทเข้าไปนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมนะใครที่อยากได้ใครที่สนใจนะสามารถเก็บปลายทางได้นะครับผมโอนได้แล้วก็เก็บปลายทางได้นะครับผมนะสำหรับพ่อค้าที่จะเอาไปขายต่อก็จะได้ราคาต่ำนะราคาถูกกว่านะครับผมแต่สั่งประมาณ10ชุดขึ้นไปนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปขายต่อนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะฮะก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ